ชาวคันสุขั่วครับก็วันนี้แดดล่มๆตกครับเราไปไหนไม่ได้เราเลยรู้สึกว่ามีร้านนึงอยากแนะนำให้คุณรู้จักนะครับนี่เลยป้ายร้านอยู่ข้างหลังดราก้อนไฟครับเป็นทั้งกลุ่มรถ Harley-Davidson แล้วก็เป็นร้านจูนรถที่ผมคิดว่ามีชื่อเสียงในระดับที่พอโพสต์ปุ๊บก็มีคนรู้จักอ่ะนะครับแล้วก็จูนรับจูนรถเป็นหลักนะแล้วความน่าสนใจคือเอาตรงๆโง่ๆเลยคือผมเองเพิ่งขี่ Harley เพิ่งมี Harley คันแรกเพราะนั้นผมเองผมก็พยายามจะหาความรู้เกี่ยวกับ Harley-Davidson ครับและนี่ก็เป็นอีกที่นึงที่ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับรถ Harley-Davidson นะครับก็เลยคิดว่าคันสุดขั้วเองก็คงจะมีคันสุดขั้วที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์บ้างเราเลยพามาแนะนำให้รู้จักกับร้านนี้ครับ Dragon Fly นะครับ Dragon Fly Shop นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันว่าร้านนี้เขาทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วแตกต่างกับร้านอื่นยังไงที่สำคัญร้านนี้คอนเซ็ปต์ดีมากครับจูนไม่จบนี่ก็ไม่ต้องกลับบ้านนะฮะเพราะว่าเขาทำจนกว่ารถคุณจะหมดปัญหาเจ๋งจริงคุณผู้ชมเราอยู่กับแขกรับเชิญครับเจ้าของร้านครับใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นเจ้าของร้านเลยไหมเป็นหุ้นส่วนกว่าครับอ๋อโอเคเป็นหุ้นส่วนเป็นคนบริหารเป็นคนที่คุณมาร้านนี้ยังไงคุณก็เจอครับนะฮะเพราะถ้าคนนี้ไม่มาก็ไม่มีใครเปิดร้านอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับครับผมวิชัยเฉลียวพยัคฆ์สกุลครับเป็นคนจูนประจำของร้านนี้เป็นคนจูนประจำครับผมเล่าก่อนร้านนี้ชื่อร้านอะไรตั้งอยู่ที่ไหนยังไงร้านนี้ชื่อร้าน Dragon Fly ครับตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์ซอย6ครับครับผมราชพฤกษ์ซอย6ก็คืออธิบายง่ายคุณผู้ชมจากเส้นราชพฤกษ์มันจะมีตัดซอยจรัญ13ใช่มั้ยครับก่อนออกเพชรเกษมนิดนึงนะครับจุดสังเกตง่ายคือพี่มองป้ายโรงแรม Green Inn ก่อนนะครับอย่าเลยป้ายมันอยู่ก่อนถึงป้ายนิดนึงนะครับเพราะส่วนใหญ่พอเลยเสร็จปุ๊บต้องไปกลับรถครับผมเองต้องมองอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยครั้งแรกผมมาเจอผมก็เลยนะแต่มันเห็นเงาสะท้อนแวบๆของโครเมียมรถ Harley นี่แวบเข้ามาเลยร้านนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆคือรับจูนรถ Harley Davidson อย่างเดียวอย่างเดียวครับผมเท่านั้นแล้วก็มีเซอร์วิสรถครับคือจะเสียจะแต่งแรงครับคือร้านนี้รับหมดครับครับทั้งแบบพวกแล้วแต่ผู้คนอยากได้อะไรไม่มีอะไรหายอยากซื้อเพิ่มอยากปรับเปลี่ยนโมดิฟายอะไรเราจัดการให้ได้ครับผมขยาย CC แต่งแคมอะไรประมาณนี้ครับคนที่เขามาร้านนี้ส่วนใหญ่รู้จักในนามเป็นร้านจูนครับใช่ครับ Harley Davidson ปกติแล้วนะครับมันจำเป็นไหมต้องจูนคือหลักๆแล้วเนี่ย Harley Davidson ส่วนใหญ่เขาขี่ในเมืองหนาวครับคือถ้าขี่ในเมืองหนาวเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเครื่องสแตนดาร์ดของโรงงานเนี่ยมันอาศัยที่มันประหยัดน้ำมันครับเครื่องมันก็เลยร้อนจัดครับคนในเมืองไทยเนี่ยก็เลยรับกับความร้อนตรงนั้นไม่ได้พอรับกับความร้อนนั้นไม่ได้ปุ๊บก็ต้องมาจูนให้เครื่องมันดีขึ้น มันจะเย็นขึ้นครับแล้วก็ขี่มีอัตราเร่งที่ดีขึ้นก็ง่ายๆอ่ะเหมือนรถผมนะครับนั่นแหละสแตนดาร์ดขี่ทีไข่ทำไมขานี่ทำไมมีวิธีทำให้มันก็คือทำให้มันจูนให้มันดีขึ้นครับผมใช่ไหมครับ ความร้อนก็จะน้อยลงใช่ครับอัตราเร่งดีขึ้นครับนั่นคือที่มาที่ทำไมทุกคนหลายๆคนที่ขี่ Harley Davidson นะครับแวะมาเรียนมาร้านนี้ผมโพสต์วันแรกปุ๊บนี่พักพวกพี่น้องหลายคนบอกรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีวันก่อนมาเห็นบอกว่ามาจากฝั่งงาวงวานนู้นมาไกลเมื่อวานมีมาจากหาดใหญ่ครับผมโอ้มีพี่คนนึงนะครับขี่ขึ้นมาจากหาดใหญ่เพื่อมาร้านจูร้านนี้ครับโหสุดมากปัจจุบันแล้วในร้านเนี้ยมีเขาต้องบอกเลยนะมีกลุ่มของตัวเองด้วยใช่ไหมใช่ครับมีกลุ่มดาร์กอนฟลาย MC ครับมีสมาชิกประมาณ20กว่าคนครับ20กว่าคนครับผมก็ไม่เล็กแล้ว20เนี่ยก็เป็นกลุ่มของคนที่ชอบคาเล่ใช่ครับใช่มั้ยครับแล้วก็จะอยู่กันที่นี่เป็นหลักครับผมใช่มั้ยอ่ะเรากลับมาเรื่องส่วนตัวหน่อยเรื่องของคุณชายครับ
คนจะต้องถามว่าทำไมถึงมีอาชีพเป็นช่างจูนปกติแล้วอันนี้อาชีพหลักหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นงานอดิเรกอดิเรกงานอดิเรกครับแต่มันดูจริงจังมากเลยนะก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงระดับนี้ครับเออครับเริ่มแรกสุดเนี่ยคือผมก็เล่นรถฮาร์เลย์ดีวิสันประมาณสัก 3-4 ปีครับก็คือประสบปัญหาเหมือนกันร้อนจนทนไม่ไหวก็ไปปรึกษาในเว็บครับก็จะมีที่ปรึกษามากมายจนกระทั่งเราลองจูนของรถเราเป็นเรื่องปกติมากเวลาปรึกษาในเว็บปุ๊บผู้รู้และรู้กว่าและกูรู้นะครับมันจะเยอะมากครับผมเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่นะ